ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบูต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตามีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ทีวีบีไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่องทีวีบีไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่ 02-081-0111 หรือช่องทาง LINE และ Facebookฉันขอร้องล่ะปล่อยฉันไปกันนะข้าน่าจะเกิดเป็นผู้หญิงวะเริ่มพิธีซื่อสัตย์ภักดีเป็นตายร่วมด้วยโชคดีของผู้หญิงน่าสรรเสริญฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากตายเอ๊ะไม่นี่เฮ้ยจับไว้จับไว้จับไว้เฮ้ยฉันเป็นผีก็จะไม่ปล่อยพวกแกปิดลงเมื่อคนตายจมลงดินถ้าหุบเขาร่มเย็นซื่อสัตย์ภักดีอยู่ในนรกรักใคร่กันถ้าหุบเขาร่มเย็นซื่อสัตย์ภักดีอยู่ในนรกรักใคร่กันดีนะเปิดใหม่ด้วยเนี่ยเดินกี่ร้านแต่เมื่อวานละเลือกดูก่อนเลจ้าทางนี้เลยจ้าไปดูเลยนะจ๊ะระวังคนมากเลยเลือกระวังรถระวังลำลอยเลยจ้าว้าวในที่สุดก็ได้เหยียบพื้นดินแล้วกลับจากซานฟรานนั่งเรือเป็นเดือนเลยสไตล์ไส้พุงเขย่าจนจะออกมาหมดแล้วเนี่ยที่รักคะพูดเกินไปหรือเปล่ายังดีนะที่จอร์จมาด้วยเดือนนี้มีเขาเป็นเพื่อนคุณถึงไม่ได้กระโดดทะเลตาย แต่ตอนนี้ต้องบายบายแล้วห้ามร้องไห้นะซุยเฟิงผมจะคิดถึงคุณผมก็คิดถึงคุณนี่อย่ารักกันมากนักสิ นี่คุณหึงพวกเราเหรอนี่จอร์จ อย่าลืมนะว่าคุณนัดผมแล้วผมมีหลายคำถามต้องขอคำชี้แนะจากนักธรณีวิทยาซึ่งเรื่องส่วนตัวแล้วให้รีบมาที่หุบเขาร่มเย็นมาหาผมตกลงตามนี้บ๊ายบายโชคดีโชคดีนะโชคดีบ๊ายบายนี่ทีละผมไปเรียกรถคุณรอตรงนี้นะได้ค่ะอุ้ยร้อน มันเผาเจ้าแก่คะมันเผาสองหัวฮะอย่าหนีนะที่รักหยุดนะเจ้าแก่ฝากดูกระเป๋าด้วยที่รักหยุดเดี๋ยวนี้อย่าหนีนะอ้าวไว้จับเลยเจ็บเลยเชือกระวังคนเละไหมล่ะยังอยู่เหรอไม่ได้แย่แล้วเนี่ยจิรักเป็นไงบ้างนี่ทำอะไรกันนะย่อยเดี๋ยวพูดกันดีเฮ้ยตั้งหลายคนสู้คนเดียวไม่ได้คนเดียวลุมหลายคนจิรักขอโทษทีพวกเราผิดเองไม่กล้านี่ไปทางไหนแล้วล่ะสายสะพายกล่องใส่กล้องนี่พี่จ๋าฉันหิวแล้วเมื่อไหร่จะมีของกินอดทนอีกหน่อยนะพี่กำลังจะเปิดกล่องเอาของให้กินไงเปิดยังไงสวัสดีจ้าว้าวมันเผาเนี่ยร้อนจังเลยหอมด้วยน่าอร่อยถ้ากินแล้วก็จะอิ่มแล้วก็อุ่นด้วยนะกล่องใบนั้นมันกินไม่ได้เอ้ยพี่ยอมเสียเปรียบอะแลกกันรู้แล้วพวกเธอคิดว่าไม่คุ้มกันถ้างั้นช็อกโกแลตเมืองนอกนี่หอมหวานอร่อยที่สุดเลยอะแบบนี้คุ้มไหมอย่านะน้องเล็กทำยังไงดีล่ะพี่จ๋าฉันใส่แล้วสวยไหมเฮ้ยโชคดีที่กล้องไม่แตกเดินเร็วๆสิคะแพ้หมดตูดเลยคุณหนูท่านเขยอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์พร้อมแล้วค่ะกินได้เลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณโอ้โหทั้งจีนทั้งฝรั่งเต็มโต๊ะเลยเราสองคนจะกินหมดเหรอเนี่ยเมื่อหวังชินแล้วค่ะตอนที่พ่อกับแม่ยังอยู่ป้าก็ทำแบบนี้มื้อเช้ายังเต็มโต๊ะแบบนี้สมบัติของคุณมากแล้วจริงๆป้าหวังค่ะทีหลังอย่าทำเยอะแบบนี้นะกินแค่สองคนเสียดายของได้ค่ะคุณหนูโอ้โหคุณหนูใหญ่แบบนี้หายากรวยก็รวยแถมยังไม่เจ้าอารมณ์เท่ากับคนง่ายยิ้มก็หวานน่ารักสุดๆเลยจ้าขอจุ๊บทีหนึ่งคุณอย่าว่าฉันสิเมื่อก่อนฉันไม่รู้ว่าโลกนี้อยู่ยากตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วฉันต้องโตแล้วที่บ้านส่วนที่บ้านฉันส่วนฉันที่สำคัญเราแต่งงานกันแล้วห้ามพึ่งพ่อแม่อีกเรายังพักอยู่ในบ้านหลังใหญ่ของพ่อคุณนะชั่วคราวเองค่ะแต่ผมก็หาบ้านหลังใหญ่แบบนี้ให้คุณอยู่ไม่ได้หรอกนะที่พักไม่ได้สำคัญที่สุดสำคัญคือพักอยู่กับใครปากหวานอีกแล้ว ถึงเวลาต้องอยู่บ้านไม้โดนเห็บกัดจนเป็นแผลอย่ามาโทษกันล่ะสามีรักฉันมากคงไม่ปล่อยให้ฉันโดนเห็บกัดหรอกมั้งรักมากเลยล่ะนอกจากคุณรักฉันแล้วป้าหวังกับลุงเจ็ดก็รักฉันนะเห็นหรือยังดูแลฉันดีจะตายอรุณสวัสดิ์ครับคุณหนูท่านเจ็ดโอ้ลุงเจ็ดคุณหนูน่ะเพิ่งจะชมลุงเองนะทำไมคะอ๋อเมื่อเช้าลุงคุยกับป้าหวังถึงได้รู้ว่าคุณหนูเพิ่มเงินเดือนให้ป้าหวังลุงคิดว่าถ้าเขาได้เงินเดือนเท่ากับลุงมันไม่ยุติธรรมเลยลุงได้เงินเท่ากับป้าหวังก็ยุติธรรมแล้วนี่ยุติธรรมได้ไงเขาเป็นผู้หญิงลุงเป็นผู้ชายเขาไม่ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียลุงต้องเลี้ยงเงินเดือนผู้ชายต้องสูงกว่าผู้หญิงสิป้าหวังคะคุณหนูบอกฉันหน่อยสิคะปกติป้าทำอะไรบ้างในบ้านหลังนี้ตื่นทำความสะอาดตั้งแต่ยังไม่สว่างค่ะต้องซักผ้าม่านซักผ้าคลุมโต๊ะแล้วก็จับหนูไล่ยุงบางครั้งก็ต้องทาสีกำแพงด้วยค่ะแล้วลุงเจ็ดล่ะคะคุณหนูลุงมีหน้าที่ดูแลสวน รดน้ำต้นไม้ตัดหญ้าให้ปุ๋ยบ้างตากแดดตากฝนโอ้ยเหนื่อยมากเลยอ๋อแค่นี้แหละไม่ยุติธรรมจริงๆด้วยเห็นไหมนะคุณหนูก็ว่าไม่ยุติธรรมคิดดูนะสวนก็มีอยู่แค่นั้นทำ2 ชั่วโมงก็เสร็จแล้วเวลาที่เหลือไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ป้าหวังไม่เหมือนกันบ้านหลังใหญ่มากป้าไม่ได้หยุดพักเลยยุติธรรมไหมล่ะฉันก็เลยคิดว่าต้องหักเงินเดือนของลุง7แล้วล่ะเอ๊ะคุณหนูที่บ้านลุงมีคนแก่มีเด็ก7 คนรอกินข้าวเงินแต่ละเดือนก็แค่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นถ้าลำบากใจนะไม่ต้องทำก็ได้ที่รักในตัวเมืองน่ะผู้คนวุ่นวายถ้าให้ป้าหวังเฝ้าบ้านคนเดียวถ้ามีโจรปล้นแย่แน่เลี้ยงทหาร1,000 วันใช้แค่วันเดียวบ้านหลังนี้ต้องให้ลุง7ช่วยดูแลด้วยป้าหวังจะได้ไม่ต้องหวาดกลัวไงล่ะใช่แล้วคุณหนูลุงจะช่วยเฝ้าบ้านหลังนี้ให้เป็นอย่างดีแล้วไม่ต้องห่วงนะนี่ลุง7รีบออกไปทำสวนได้แล้วขอบคุณคุณหนูขอบคุณท่านเขยลุงไปทำงานก่อนนะลุงอยากทำงานป้าหวังไปทำงานไปท่านเขยคนนี้ใจดีจังก็ผมมีเมียที่ทั้งสวยทั้งเข้าอกเข้าใจคนดีได้ดีตอบแทนไงเล่าในเมื่อคุณเป็นคนดีแต่ยังช่วยภรรยาแก้สถานการณ์แบบนี้ต้องตามใจภรรยาหน่อยแล้วรีบๆกินซะวันนี้คุณกับฉันมีงานที่ยิ่งใหญ่ต้องทำค่ะรีบกินเร็วแต่ว่าแสกๆก็อยากทำสภาผู้แทนรัษฎรเซ็นสัญญาขายตัวอีกแล้วแบบนี้สูญเสียอิสรภาพอีกแล้วเราไม่อยากจดทะเบียนเหรอก็เราจดทะเบียนที่ซานฟรานแล้วนี่มาจดที่นี่อีกครั้งจะกลายเป็นจดทะเบียนซ้อนหรือเปล่านะไม่เหมือนกันค่ะผัวเมียคู่เดิมจดทะเบียนสมรสได้หลายที่เลยล่ะไม่เรียกว่าจดซ้อนแต่ว่านะแต่ถ้าผัวเมียคู่หนึ่งสามีหรือภรรยาแต่งงานใหม่กับคนอื่นถึงจะเรียกว่าจดซ้อนใช่ยังไงเมียก็ถูกนะ ดวงจันทร์ที่เมืองนอกไม่ได้กลมกว่าแล้วค่ะแต่ตอนนี้รัฐบาลจีนเหมือนฝรั่งแล้วแต่ตั้งระบบผัวเดียวเมียเดียวใช้แนวคิดเสมอภาคแบบนี้ประเทศชาติถึงจะพัฒนาไม่ต้องเป็นห่วงนะต่อให้ไม่มีกฎผัวเดียวเมียเดียวหัวใจของผมก็ซื่อสัตย์ต่อคุณในใจมีแต่คุณคนเดียวเท่านั้นโธ่เอ้ยเสียดายไม่ได้อัดเสียงไว้ไม่เป็นไรถ้าคุณหยิกหูผมจะพูดซ้ำทันทีเลยจริงเหรออิไม่ใช่ซื่อสัตย์เท่าดีต่อคุณในใจมีแต่คุณคนเดียวคุณนี่นะหน้าไหว้หลังหลอกแค่พูดไม่มีประโยชน์ต้องทำให้ดูว่าคุณรักฉันมากแค่ไหนเข้าใจโอ้ตายละนี่เขาเห็นแล้วแผลแสบไม่มีคนเบียดหัวนู่นลงเต้นอยู่นู่นจำได้แล้วเกือบลืมไปเลยนี่หลังจากเสร็จเรื่องจดทะเบียนก็มีงานสำคัญต้องทำอีกนะอีกแล้วเหรอคุณอย่าคิดแต่เรื่องนั้นสิคุณนี่ผมอยากกลับบ้านนอกเยี่ยมพ่อกับแม่นะจริงด้วยดีเลยฉันก็อยากไปบ้านคุณไปหาพ่อกับแม่ยกน้ำชาให้พวกท่านยกน้ำชาให้พวกท่านไม่ต้องกลับบ้านนอกกันได้ทำไมคะเพราะว่าที่หุบเขาร่มเย็นทั้งไกลทั้งกันดารไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาไม่เหมือนกับเมืองใหญ่ที่คุณอยู่จะกินหรืออยู่คุณจะไม่สะดวกเลยนะต้องไม่ชินแน่ๆแต่ว่าด้วยมารยาทแล้วยังไงก็ควรไปเอาอย่างนี้นะผมกลับไปก่อนแล้วรับพวกเขามาก็ได้เจอกันอยู่ดีก็ดีเหมือนกันค่ะถ้าพวกท่านมาถึงแล้วจะได้พาไปเที่ยวกินของอร่อยว่าแล้วเมียผมเป็นคนฉลาดเข้าใจภาษาคนใครเห็นใครก็รักต้องจุ๊บโถเอ้ยอีกแล้วนะนี่ที่รักคุณเป็นคนบอกเองให้ผมพิสูจน์ได้เห็นว่าซื่อสัตย์ต่อคุณแค่ไหนฮะที่รักคะระวังตัวด้วยนะที่รักกลับไปถึงแล้วจะรีบติดต่อกลับมาเลยจะบอกแล้วว่าหุบเขาร่มเย็นกันดานมากจากที่นี่นั่งรถไฟไปเมืองหลงเหมินก็หลายวันจากนั้นขี่ม้าอีก 4-5 วันก็ไปถึงหุบเขาร่มเย็นดังนั้นต่อให้เขียนจดหมายมาก็จะถึงมือก็คงผ่านไปครึ่งเดือนแล้วทำไมกันดานจังเลยแล้วคุณจะรับคุณพ่อคุณแม่มาเมื่อไหร่เอาเป็นว่าผมกลับไปแล้วเคลียร์ทุกอย่างก่อนพอเสร็จเมื่อไหร่จะรีบกลับมาหาเลยทำอะไรซื้อปืนมาให้คุณพกติดตัวไว้ให้คิดว่าผมอยู่ปกป้องคุณไงใจคนชั่วแล้วไม่ต้องเกรงใจเอาปืนเล็งไปที่หัวของมันแล้วก็ยิงดังปังนะเก็บไว้ที่รักคะฉันก็มีของจะให้คุณให้พี่เสรีภาพผมให้คุณเองนะแล้วจำได้ไหมทำไมถึงให้ฉัน ให้พี่เสรีภาพเป็นผู้หญิงแต่ยังเป็นเทพีเหมือนกับเมียเลยก็เลยซื้อมาให้ไงฉันอยากให้คุณพกเทพีเสรีภาพติดตัวเหมือนฉันอยู่ข้างๆคุณไงเข้าใจแล้วเห็นเทพีเสรีภาพก็เหมือนกับเห็นหน้าเมียที่รักฉันต้องคิดถึงคุณหน้าผมก็เหมือนกันเอ๊ะเราจอกแล้วเอาไป I love you I love you too เดี๋ยวไม่อยากให้ไปเลยรอผมนะบ้านที่แสนรักไปภูเขาร่มเย็นมาเล็งเลยแทงเล็งเลยแทงเล็งอีกแทงแทงเล็งอีกแทงเล็งอีกแทงเล็งอีกแทงเอาใหม่เล็งแทงแทงอีกเล็งอะไรกันเนี่ยทำไมแทงไม่เข้าฮะไม่ได้บอกว่าให้แทงเข้านี่เอาใหม่เลยเล็งก่อนแทงเข้าตั้งใจฝึกต่อนะดูเจ๊ไอ้เสือต้องฉี่แล้วพาไปฉี่ที่ครับไปฉี่กันไอ้เสือฉันก็ต้องฉี่เหมือนกันฉันไปเองผู้นายฝึกกันต่อนะเตรียมพร้อมตั้งค่ายหยุดม้าขนลงม้าจะไปไหนอ๋อหุบเข้าล้มเย็นลงทะเบียนแซ่อะไรแซ่ลู่เชื่ออะไรสุยสงทำงานอะไรหัวหน้ายามหัวหน้ายามเดี๋ยวหัวหน้าเขาบอกว่าชื่ออะไรนะรู้สุยสงบอกว่าเป็นใครนะหัวหน้ายามตอนนี้ปลอมเป็นพี่ไอ้ตาบอดคุณชายสุยเฟิงไงทำความเคารพเรียกคุณชายหัวหน้านี่ปืนใหญ่ลองถามโนซีอะไรวะไม่รู้สารบรรพชนอาชีมาแล้วอรุณสวัสดิ์ป้ายพรหมจรรย์ผู้ชายสุยเฟิงกลับมาแล้วผู้ชายสุยเฟิงกลับมาแล้วว้าวคุณรองคุณสามคุณสี่คุณห้าคุณฉีร้อยปีคุณลุงอารองดีสวัสดีครับแข็งแรงดีนะครับพี่สุยเฟิงแต่งตัวเหมือนฝรั่งเลยอ่ะหล่อจังอาชงโตแล้วนี่นะต้องบอกว่าเหมือนฝรั่งไปเล่าใช่พี่สุยเฟิงเล่าเรื่องเมืองนอกให้ฟังหน่อยดิเล่าหน่อยนี่เดี๋ยวก่อนร้อยผมกลับไปหาพ่อแม่ก่อนนะเอาไว้ค่อยๆเล่าให้ฟังแล้วกันนะโอ้ยดีคุยกันนอนครับทำไมนานจังเลยนั่นสินานมากแล้วเนี่ยคนต่อไปนานจังเลยนานจริงๆเลยรองไข่ไก่ของฉันฟองใหญ่มากทั้งหุบเขาร่มเย็นมีแต่อาหมวยหนิวคนเนี้ยที่เลี้ยงไก่ออกไข่ฟองใหญ่แบบนี้ได้เห็นไหมฟองใหญ่เท่ากำปั้นเลยใหญ่เท่ากำปั้นเด็กทารกหรือไงคุณนายรองคะไข่ไก่สำคัญที่สดใหม่ดูสิเปลือกไข่ทั้งเงาทั้งเรียบสองแม่ลูกไม่ต้องยอกันเอง ให้2 เซนขายก็วางไว้ไม่ขายก็เอาคืนไปฉันเลี้ยงไก่ตั้งปี 1แล้วนะคนต่อไปนี่อมวยหนิวไม่ขายก็กลับบ้านไปเลยขายสิขายคุณนายรองเล่าข่าวหมักเสร็จใหม่ๆดมดูสิหอมมากเลยนะซอเจิงเยี่ยถ้าเหล้าของซอหอมจริงกี่เหล้าที่บ้านอื่นคงดื่มหมดไปแล้วมั้งคนต่อไปคุณนายรองฉันทำผักแห้งไว้มีปลาเค็มด้วยนะหอมมากลองดมดูว้าวปลาเค็มเหรอผักแห้งยังไม่แห้งดีเลยนะเนี่ยอ๋อลี่ชิวเป็นหนี้พนันหาเงินไปใช้หนี้เหรออย่านึกว่าฉันโง่สิคนต่อไปจวนลู่คุณนายรองนี่ปืนใหญ่อันนี้มีราคานะมีเงินชดใช้หรือเปล่าเอาออกไปอ๋อค่ะขอโทษค่ะคุณนายรองขอโทษค่ะคุณนายรองหัวไชเท้าของฉันคั้นมาอย่างดีเพิ่งเก็บมาเมื่อกี้เลยดูก่อนค่ะเกิดเรื่องแล้วคุณนายรองเกิดเรื่องใหญ่โตอะไรคุณนายรองได้นายท่านฟังเพลงอยู่ไม่ชอบให้ใครมารบกวนนะดูสิครับนึกขึ้นได้ว่าใช้คำว่าเสียงนกร้องบรรยายเสียงพินของเธอแต่ดูเหมือนตอนท้ายมีเสียงเพี้ยนด้วยนะใช่ไหมนายท่านหูดีจังเลยค่ะ นายท่านน้ำชาค่ะเอาสิทำไมมือหยาบจังอุ้ยพ่อน้ำชาครับไอ้ลูกคนนี้ยอมกลับมาแล้วเหรอฮะไปตั้งนานแล้วไม่คิดถึงพ่อเลยนะที่บ้านมีแม่รองแม่สามดูแลมีคนปรนิบัติเยอะแยะโดยเฉพาะแม่สามดีดพินเพราะจะตายไม่มีผมพ่อก็สุขสบายดีไม่เจอกันตั้งนานสุยเฟิงยังเอาใจเก่งเหมือนเดิมเลยนะขอบคุณครับแม่สามแต่น้ำหนักของเธอที่อยู่ในใจนายท่านไม่มีใครแทนที่ได้เดี๋ยวนายท่านยิ้มก็รู้แล้วเอาละไม่รบกวนพ่อลูกคุยกันแล้วขอตัวก่อนนะคะอิจฉาจังมีความสุขแบบนี้ทุกวันเลยไอ้ลูกคนนี้เรียนจบจากเมืองนอกทั้งเป็นพูดดีเสียมารยาทสุยเฟิงคำนับพ่ออยู่เมืองนอกตั้งหลายปีไม่ได้ปรนนิบัติพ่อโปรดอภัยด้วยพ่อสบายดีใช่ไหมครับสบายดีต้องแบบนี้สิลูกรักข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนภาษาฝรั่งเห็นเมืองนอกเมืองนาแต่ยังไงก็เป็นคนจีนต้องรู้จักกตัญญูรู้ไหมครับพ่อผมไม่เคยลืมพ่อกับแม่เลยไม่กล้าลืมคำสอนของพ่อด้วยไปเรียนเมืองนอกกลับมาแล้วได้อะไรมาบ้างรวยหรือยังก็พอมีบ้างมีของขวัญมาฝากด้วยนะฮะข้ามน้ำข้ามทะเลไปล่าฝันได้มาแค่นี้เองเฮ้ยอย่าดูถูกสิครับผมรอตั้งนานกว่าจะได้ทองคำเยอะขนาดนี้โอ้โถเอ้ยแค่นิดเดียวบอกว่ารวยแล้วก็ดีเหมือนกันฝันจบแล้วกลับมาอยู่บ้านอยู่กับพ่อเนี่ยละอันที่จริงฝันทองคำของผมอยู่ในหุบเขาร่มเย็นนี่แหละฝันทองคำของแกอยู่ที่หุบเขาร่มเย็นความหมายก็คือหุบเขาร่มเย็นมีเหมืองทองเหรอหินก้อนนี้ตอนเด็กๆผมเล่นอยู่หลังเขาเก็บได้จากถ้ำหนึ่งผมคิดว่ามันสวยก็เลยพกติดตัวไว้ผมไปซานฟรานบังเอิญเจอนักธรณีวิทยาคนหนึ่งพอเขาเห็นหินก้อนนี้ก็คาดคะเนว่าตรงที่ผมเก็บหินก้อนนี้ได้น่าจะเป็นเหมืองทองคำนะครับแล้วแกจำได้ไหมเก็บก้อนหินได้จากตรงไหนตำแหน่งที่แน่นอนจำไม่ได้ก็เลยต้องกลับมาหาไงโถ่เอ้ยสุยเฟิงในหุบเขามีเหมืองทองคำอย่าไปบอกคนอื่นนะแกก็รู้สภาพตอนนี้รัฐบาลใหม่ยังไม่มั่นคงทหารก็ฆ่ากันเองหุบเขากันดารของเราอยู่ไกลจากพวกนี้มากโจรกับทหารไม่มาหาเรื่องแต่ถ้าคนข้างนอกรู้ว่าในหุบเขาไม่เหมืองทองคำเนื้อหมูชิ้นใหญ่ๆโถเอ้ยหุบเขาของเราไม่สงบสุขแน่ผมเข้าใจแต่พ่อใจเย็นๆก่อนนะ ร้อยหาเจอก่อนค่อยว่ากันก็ได้ถึงจะหาก็ต้องหากันเงียบๆโอเคโอเคแปลว่าอะไรโอเคแปลว่าไม่มีปัญหาอ๋อแต่ต้องรอให้เพื่อนที่เป็นนักธรณีวิทยาเสร็จธุระส่วนตัวก่อนถึงจะมาหาผมที่นี่แล้วช่วยกันหาไม่เป็นไรถ้ามีเหมืองทองอยู่จริงๆมันอยู่ใต้ดินหนีไม่พ้นหรอกนะแต่ว่ามีเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งต้องรีบจัดการซะเรื่องอะไรครับก็เรื่องแต่งงานไงเล่าไม่ต้องรีบครับพ่อโอ้ยเดินทางมาหลายวันปวดเมื่อยไปหมดแล้วเนี่ยลูกคนนี้เรื่องนี้เนี่ยฉันกับแม่แกเป็นห่วงมากเลยอายุไม่น้อยแล้วนะใช่เลยพ่อผมโตแล้วครับให้ผมจัดการเองเธอเรื่องแต่งงานขึ้นอยู่ที่พ่อแม่แต่แกเนี่ยไม่สนใจเลยตอนแรกก็หาผู้หญิงไว้ให้แล้วแต่แกไม่ยอมแต่งดูแอบหนีไปซานฟรานเฉยเลยลูกผู้ชายไม่อยู่กับที่หรอกแต่เวลาต้องแต่งงานแล้วนี่เอาเป็นว่าพอจัดการให้เลยนะโอเคโอ้ยป่านนี้แม่น่าจะไหว้พระเสร็จแล้วผมไปหาแม่ก่อนนะก็ดีให้แม่คุยกับแกเองแล้วก็ไปหาน้องชายด้วยน้องชายเหรอนี่ผมมีน้องชายตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ฮะ แม่สุยเฟิงสุยเฟิงจริงๆด้วยตายแล้วลูกกลับมาแล้วกลับมาก็ดีแล้วลูกแม่คิดถึงจังเลยอ่ะไม่ต้องคิดถึงแล้วแม่จะได้เห็นผมทุกวันเลยลูกรู้ไหมว่าแม่ใจคอไม่ดีเลยแม่นึกว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแม่ขอให้กวนอิมคุ้มครองที่แท้เป็นเรื่องมงคลนี่เองลูกกลับมาแล้วจริงๆมาเร็วเข้ารีบไหว้เจ้าแม่กวนอิมเร็วขอบคุณเจ้าแม่กวนอิมขอบคุณมากจริงๆค่ะน้ำชาครับแม่เด็กดีดูลูกสิแข็งแรงสุขุมขึ้นเยอะเลยนะดูเมืองนอกกินแต่มันฝรั่งแข็งแรงอยู่แล้วครับนั่นสิเห็นลูกแข็งแรงตัวโตแม่ก็ดีใจรู้ไหมตอนเด็กๆเออะก็กินแต่ยามีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ไหมเป็นไข้ตัวร้อน3 วัน 3 คืนโอ้ยตา2 ข้างร้อนจนเหลือแต่ตาดำกระดุกกระดิกตกใจไปหมดแม่เป็นห่วงจนอยากป่วยแทนเองเลยเฮ้ยไม่รู้ว่าชาติก่อนทำกรรมอะไรไว้ไม่รู้ว่าทำบาปอะไรไว้แม่โทษแม่ได้ยังไงหลังจากนั้นแม่คุกเข่าให้กวนอิม1 วัน 1 คืนในที่สุดกวนอิมก็ยอมช่วยแม่ตัวก็หายร้อนดังนั้นตอนนี้ต้องขอบคุณเจ้าแม่กวนอิมแม่สบายใจมากเลยแม่ต่อไปนี้จะยิ่งสบายเลยเชื่อผมสิ แม่เคยขอกวนอิมไว้ถ้าลูกแข็งแรงแม่ยอมลดอายุไข20 ปีตอนนี้ต้องคืนให้เจ้าแม่กวนอิมแล้วแม่อย่าพูดส่งเดชนะผมกลับมาแล้วไม่ต้องอยู่ให้ผมปรนนิบัติสิใช่ถ้ากตัญญูจริงก็รีบแต่งงานสิถึงจะเป็นบุญต่อตระกูลลูกอ๋อมีของขวัญมาฝากของพวกนี้นะเป็นบุญตาของแม่เลยนะดูสิอ๋อแม่เคยบอกว่าอ่านบทสวดมนต์ไม่ชัดเบลอๆลายๆนี่ไงซื้อแว่นตามาฝากพอใส่แว่นแล้วตัวหนังสือจะใหญ่ขึ้นแม่ลองดูสิแล้วนี่อะไรเนี่ยเทพีเสรีภาพทัพพีเสรีภาพทัพพีเป็นเทพได้ด้วยเหรอไม่ใช่ทัพพีเสรีภาพเทพีเสรีภาพครับแม่เทพีอ๋อมันก็คือกวนอิมของฝรั่งพูดแบบนี้ก็ได้ศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์ยังไงปล่อยทาสคนดำหมดเลยทาสคนดำแล้วทาสคนสีอื่นๆล่ะเอาทัพพีเสรีภาพมาทัพพีเสรีภาพรบกวนท่านคุ้มครองลูกชายของลูกช้างให้มีทายาทเร็วๆนี่รีบมาไหว้ทัพพีเสรีภาพสิลูกเร็วสินี่ให้ทัพพีเสรีภาพคุ้มครองมีเมียเร็วๆแม่อยากดื่มน้ำชาลูกสะใภ้แล้วจะคุ้มครองด้วยขอบคุณทัพพีเสรีภาพแม่คนนี้น้องชายผมเหรอลูกแม่รองหรือว่าลูกแม่สามน้องชื่ออะไรชื่อสุยฟู่เหรอให้มาฟังแม่สวดมนต์กวนอิมจะได้คุ้มครองให้แข็งแรงอ้วนตุ๊ตะ ไม่ขี้โรคเหมือนแกตอนเด็กๆนะโอ้คุณนายใหญ่คุณนายใหญ่จุยผมซื้อของขวัญมาให้เดี๋ยวมาให้นะชูอีไม่ใช่สาวใช้แล้วนะเขาเป็นแม่สีของแกนะคุณชายเรียกเขาสุยเฟิงยังไงก็เป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วสุยฟู่หิวแล้วอุ้มไปกินนมไปสุยฟู่ไปกินนมนะหิวละสิขอตัวนะสุยเฟิงสุยเฟิงไปคัดบทสวดกับแม่ไปอ๋อครับแม่ครับพอเถอะไม่ต้องพูดแล้วแม่รู้ว่าแกเอ็นดูชูอีเห็นเขาเป็นน้องสาวแต่ตอนนี้ฐานะของเขาเป็นแม่สี่แถมยังมีลูกชายให้พ่อแกต้องวางตัวให้ดีนะอ๋อพูดเรื่องแกเถอะจำได้ไหมก่อนไปเมืองนอกพ่อกับแม่หาผู้หญิงไว้ให้แล้วเนี่ยอะไรมีด้วยเหรอผู้หญิงคนนั้นแซ่หงวันก่อนแม่สื่อเหยาก็มาอีกพูดถึงเขาด้วยนะอย่าบอกนะว่ารอผมอยู่นะแต่งงานไปตั้ง3 ปีแล้วได้ลูกตั้ง2 คนเลยนี่อย่าเพิ่งเสียดายไปรู้ไหมเขามีน้องสาวคนหนึ่งนะมีน้องสาวด้วยเหรอคุณหนูรองตระกูลหงอายุ20เหมาะสมกับตระกูลเราเป็นสาวเป็นนางมีความรู้ด้วยที่สำคัญอ่อนโยนเรียบร้อยนี่ลูกสะใภ้ที่เชื่อฟังนะหายากนะหายากจริงๆนะลูกนี่ผมไม่ชอบคนเรียบร้อยไม่พูดไม่จาน่ารำคาญนี่ชอบผู้หญิงดุๆมากกว่าเฮ้ยเด็กโง่หาผู้หญิงดุๆมาคุมเหรอแม่อายุมากแล้วสุขภาพแย่ลงไม่มีแรงสู้หรอกนะอย่าบอกแม่นะว่าแต่งกับผู้หญิงฝรั่งที่ซานฟรานแล้วถ้าเป็นความจริงแม่อกแตกตายแน่ก็ได้กวนอิมเอาชีวิตลูกช้างไปเลยกวนอิมช่วยคุ้มครองท่านแม่อายุยืน100 ปีแม่ครับเมียน่ะต้องหาดีๆหาเมียแก่นแก้วกลับมาทะเลาะกันจะพลอยซวยไปด้วยยังไงก็ต้องผ่านตาพ่อแม่ก่อนนะรับปากแม่สิให้แม่ได้ดื่มน้ำชาลูกสะใภ้เร็วๆน้ำชาลูกสะใภ้หอมอร่อยสู้น้ำชาลูกชายไม่ได้หรอกนี่ต่อไปนี้นะผมจะยกน้ำชาให้แม่ทุกวันเลยส่วนมันเป็นเพื่อนแม่ทุกวันให้แม่อายุยืนนะครับมาดื่มชาครับผมจะกตัญญูต่อพ่อและแม่นะพูดแล้วต้องทำให้ได้นะซุยเฟิงกลับมาจากซานฟรานนั่งเรือทีละเป็นเดือนไม่เบื่อบ้างหรือไงเบื่อสิครับอยู่บนเรือก็ต้องคุยมุกตลกกันแก้เบื่อไงที่ได้กัปตันเรือไม่ให้ผมพูดนะทำไมอ่ะกัปตันบอกว่าทะเลได้ยินแล้วจะหัวเราะจนกลายเป็นพายุเลยล่ะตลกจังทำอะไรกันอยู่ฮะมากินข้าวดีกว่ามาเท่าแก่กูยินดีด้วยที่พ่อลูกได้เจอกันอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างที่ว่าอ่านหนังสือ10,000 เล่มก็ไม่สู้เดินทาง10,000 ลี้ซุยเฟิงเรียนจบจากนอกมีความรู้ก็เลยเล่ามุกตลกเมืองนอกให้พวกเราหัวเราะกันสักหน่อยอย่าไปชมเขาพูดถึงความรู้ในหุบเขาเนี่ยไม่มีใครสู้นายได้หรอกยังไงซะนายก็เป็นบัณฑิตรอบสุดท้ายของสมัยชิงยังไงก็ต้องขอพระคุณเท่าแก่กูอยู่ดีเฮ้ยอย่าพูดแบบนี้นะครับนั่งเรื่องความรู้ผมไม่กล้าอวดดีต่อหน้าบัณฑิตหรอกครับมานั่งแต่ว่าถ้าทุกคนชอบฟังนอกจากมุกตลกเมืองนอกผมจะมีเรื่องราวประหลาดมากมายว่างๆจะเล่าให้ฟังนะครับนี่พูดถึงเรื่องประหลาดช่วงนี้นะในหมู่บ้านร่มเย็นมีเยอะมากเลยแม่หมูที่บ้านฉันนะเริ่มที่จะคลอดลูกหมูแล้วที่ไหนได้เป็นโรคบ้าหมูตายซะงั้นแปลกประหลาดไหมล่ะวัวที่บ้านฉันนะจู่ๆป่วยเป็นโรคประหลาดช่วยไถนาไม่ได้แล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้มีประหลาดกว่านี้อีกหลานของอาทงตายตั้งแต่ยังไม่ครบเดือนน่ะหรือว่าเป็นฝีมือของผีแม่ไม้คนเราว่างเกินไปหาเรื่องมาพูดกันนะกินข้าวดีกว่านะกินอย่าพูดอะไรสาระเลยมาคนไทยเป็นคนเริ่มหน่อยตระกูลลูกพ่อว่างประลองกันหน่อยไหมเอาก็เอานึกว่ากลัวหรือไงพ่อประลองกับคนอื่นบ่อยเหรอในหุบเขานี้ใครกล้าประลองกับพ่อแล้วทำไมพ่อถึงยืนได้มั่นคงแบบนี้พ่อล้ำไทเก๊ก กี่สิบปีแล้วไม่เคยหยุดหย่อนโอ้ภูเขาร่มเย็นก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่ว่าจะกี่สิบปีแต่โลกภายนอกเป็นเหมือนเดิมแล้วนะจากรถลากกลายเป็นรถไฟจากจุดตะเกียงเป็นไฟฟ้าฮ่องเต้เป็นประธานาธิบดีเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างใช่แล้วทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้ในตัวเมืองไม่ว่าชายหรือหญิงก็มีความรักอิสระแต่งงานอิสระจะบอกนะว่าแกแต่งงานในตัวเมืองไปแล้วนี่ถ้าสมมุติไม่ถึงสมมุตินะครับพวกแค่ยกตัวอย่างถ้าผมแต่งงานแล้วล่ะฉันจะตีขายหักไม่ต้องเดินแล้วโมโหง่ายจังนะพ่อเนี่ยต้องให้แต่งงานที่ตัวเมืองก็ให้เป็นน้อยไปแต่เมียหลวงน่ะต้องผ่านพ่อก่อนโอ้นี่อย่าหาว่าพ่อหัวโบราณนะพ่อนัดแม่สื่อเหยาไว้แล้วพรุ่งนี้ต้องดูตัวถ้าพยักหน้าก็แต่งเลยเร็วไปไหมผมยังไม่พร้อมเลยแกไม่ชอบผู้หญิงเหรอชอบสิครับแต่พ่อก็รู้ผมได้พันธุกรรมที่ดีของพ่อมานั่นคือชอบผู้หญิงนี่ผู้ชายเจ้าชู้ไม่แปลกหรอกมีเมียสามเมียสี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามีเมียเยอะไปผมกลัวว่าจะไม่ไหวเอาทำไมไม่ไหวใช้สมองสิคนหนึ่งทิ้งไว้ที่เมืองอีกคนทิ้งไว้ที่บ้านนอกไหวแน่แต่ในตัวเมืองมีกฎหมายแต่งงานระบบผัวเดียวเมียเดียวมีเมียสามสี่คนผิดกฎหมายฮ่องเต้อยู่ไกลพ่อไม่ผิดกฎหมายไม่มีฮ่องเต้แล้วยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วไม่มีฮ่องเต้แล้วไงล่ะพ่อยังไงกันแน่จะบังคับผมเหมือนที่แม่บังคับเหรอฉันไม่ต้องเรียนแบบแม่แกหรอกอุ้ยขาอ่อนจริงๆด้วยพ่ออ๋อไม่เป็นไรกินยาบำรุงเดี๋ยวก็ดีเองมาคุณชายลูกคุณหนูหงคุยกันตามสบายนะฉันไม่รบกวนแล้วเดี๋ยวจะมารับนะคุณหนูหงคุณสวยมากเลยได้ข่าวว่าคุณชายลูกกลับจากเมืองนอกไปเรียนหรือไปทำงานคะไปทำงานในเมืองนอกทำงานตั้งหลายอย่างเลยล่ะเมืองนอกกับที่นี่ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมไม่เหมือนหรอกอย่างน้อยก็ไปคลุมถุงชนความจริงผมไม่อยากโกหกคุณผมอยู่เมืองนอกแต่งงานไปแล้วแต่งงานอีกไม่ได้พูดจริงหรือเปล่าปฏิเสธแบบนี้ซึ่งหน้าขอโทษด้วยนะดีใจจังเลยค่ะนึกไม่ถึงว่าเราจะเข้ากันได้ดีเราเป็นคู่กันแท้ๆเลยคุณหงเป็นอะไรหรือเปล่าบอกตรงๆนะฉันมีคนที่ฉันชอบอยู่แล้วเราจะหนีไปด้วยกันสงสัยตกลงปลงใจแต่ว่าน่าเสียดายยังไม่มีโอกาสดูเหมือนพ่อกับแม่จะรู้แล้วตอนนี้ไม่ว่าฉันไปที่ไหนก็จะมีคนจับตาเฝ้าดูฉันอยู่ความสุขของคุณฝากไว้กับผมได้เจอคุณฉันโชคดีมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะอิ่มแล้วเอ้ยโหยังกินได้อีกเหรอเก่งจริงเลยนี่นี่จะกินอีกเหรอนี่ลุกมาเก็บโต๊ะได้แล้วอ๋อค่ะนี่อย่าเพิ่งเก็บเข้าไปชงน้ำชามาให้เราก่อนไปอ๋อเดี๋ยวน้ำชาไม่เอาละปอกสาลี่ให้กินก่อนดีกว่าอ๋อเอามาปอกตรงนี้ชักช้าอยู่ได้แค่หนึ่งปลาก็ยังนึ่งจนเค็มกินแทบไม่ได้เลยปะโถเอ้ยนี่ทำอะไรไม่ใช่หน้าที่นายหน้าที่ของผู้หญิงเขานี่ปอกสาลี่ทำไมเก็บโต๊ะไปซิเอาเดี๋ยวอย่าเพิ่งเก็บโต๊ะมาปอกสาลี่ให้กินก่อนสิเดี๋ยวเฮ้ยอุ้ยนี่จะฆ่าฉันเลยเหรอโอ้ฉันกลัวเธอก็ได้ไปเก็บโต๊ะไปขอโทษค่ะ โอ้เก็บโต๊ะอยู่ได้ไม่ได้ยินเหรอมีคนมาเคาะประตูไปดูสิอ้าวอ๋อเนี่ยมีคนมาก็ต้องเก็บโต๊ะเรียบร้อยก่อนดิเขาไม่เห็นเข้าอายตายพอดีอ๋อค่ะโอ้ยเอาเลยลูกพี่ผมไปเปิดเองโง่ชะมัดเลยเออพี่ปืนใหญ่ไงสุยเจี๋ยไม่ว่างจังสุยสงอ๋อพี่ปืนใหญ่มาหาฉันเหรออ๋อเอ๊ะแล้วนี่คืออ๋อเคยเจอกันสิเมียฉันเองอะอ๋อมีครอบครัวแล้วยินดีด้วยนะอาซอเรียกคุณชายลู่นี่ยืนเบื่ออยู่เลยคุณชายลู่สวัสดีค่ะชื่อเสียงพูดกับคุณชายลู่พูดคำว่าเสียงได้ยังไงมันตบนี่อาซอมีมารยาทแล้วอาซอมีมารยาทดีไม่น่าแต่งงานกับพี่เลยเขาบอกว่าสวัสดีชื่อเสียงเรื่องลือความหมายก็คือเขาได้ยินชื่อของผมมานานอ๋อก็ได้ยินว่าเสียงไงไอ้ที่แปลว่าตายแบบเขาชั่วเอ้ยเก็บโต๊ะนี่เร็วพี่ปืนใหญ่นั่งชงชามาด้วยนะขอบคุณนะขอบคุณพี่ปืนใหญ่มีอะไรเปล่าเนี่ยเรื่องสำคัญมากอยากให้พี่ช่วยหน่อยไอ้เสือเห่าเสียงดังเชียวไปดูนี่มันมีอะไรมันเห่าทำไมภูเขาร่มเย็นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะหัวหน้าครับมีของสกปรกแน่ๆเลยโอ้ยนี่ปากเสียแล้วมาตกพวกนี้ดึกแล้วจะออกมาเล่นกันอีกเด็กเด็กเป็นเล็กดึกแล้วมาเดินเล่นกันอยู่ได้หวังโดนผีจับไปเดี๋ยวจะรู้สึกฮ่าไม่น่าหัวเราะหัวหน้ากลางคืนห้ามพูดถึงผีนี่กลับบ้านไปหมดเลยไปค่ำคืนหนาวใจวางเวงทิ้งหลานพาไปหายมมาบ้านพูดอะไรกันชิงหลันพาไปหายมบาลนั่นคือชิงหลันเหรอก็ผีเจ้าสาวไงเด็กเอ้ยเฮี้ยนมากเลยล่ะแกพูดทำไมเจ้าสาวคนไหนคุณลูกชิงหลันน่ะเป็นเมียของสุยหลินสุยหลินป่วยตายไปชิงหลันก็เลยเป็นม่ายที่บ้านไม่มีญาติเหลือแล้วก็เลยต้องฝังไปพร้อมกันไอ้พวกใจเสาะก็เลยบอกว่าเห็นวิญญาณของชิงหลันน่ะไอ้ผู้ที่ประสาทจริงๆนะหัวหน้าจริงๆนะวันก่อนตอนที่ไปเข้าห้องส้วมเห็นผีเจ้าสาวใส่ชุดเจ้าสาวสีแดงลอยไปเลยมาน่ากลัวมากฉันเคยเห็นที่วัดเจ้าที่ผีที่นั่นน่ากลัวกว่าอีกใช่แล้วใช่แล้วน่ากลัวมากเลยดูว่าจะเป็นวิญญาณของชิงหลันที่กลับมาแก้แค้นน่ากลัวจังเลยฉันตัวใหญ่มากก็ยังกลัวเลยเฮ้ยพวกแกเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าวะอก32หรือเปล่าตาขาวกว่าผู้หญิงอีกไปตอนทิ้งเลยดีกว่าบ้างเป็นผู้หญิงก็ให้หมดเลยลมเย็นน่ากลัวกลับบ้านปิดประตูนอนดีกว่าไม่กลับบ้านแล้วห่วงนี้นี่แค่ลมก็กลัวปืนใหญ่มีอะไรจะพูดกับฉันใช่ไหมเข้าไปคุยกันในบ้านดีกว่า